หลังจากที่เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำมาเป็นเวลานานชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลจึงร่วมกันทำหนังสือขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำบริเวณนิคมพัฒนาเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนาเป็นหนึ่งในนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูลที่กรมประชาสงเคราะห์ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติที่แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2505ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุงสภาพพื้นที่ของตำบลนิคมพัฒนาเป็นที่ราบเนินเขาสลับกับเทือกเขาสูงแม้จะมีระบบประปาหมู่บ้านแต่ในพื้นที่สูงน้ำประปาก็จะขึ้นไม่ถึงและถึงแม้จะมีสระเก็บน้ำสำหรับการเกษตรแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งน้ำจะแห้งขอดมีลำคลองละงูหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าคลองมะนังซึ่งมีน้ำตลอดทั้งปีไม่เคยเหือดแห้งพาดผ่านหลายหมู่บ้านให้ชาวบ้านที่อยู่ข้างลำน้ำได้ใช้อุปโภคแต่ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์แก่ส่วนรวมก็มานั่งวิเคราะห์กันพื้นที่ของเราเนี่ย 30,000 กว่าไร่กับประชากร 2,000 กว่าครัวจะแก้ปัญหายังไงทั้งระบบนะวิธีจัดการก็คือทำยังไงก็ได้ต้องดึงน้ำจากคลองมะนังให้ได้ไม่ได้คิดนะว่าจะถวายดีกาแต่เนื่องจากว่าเนี่ยเราติดเรื่องงบประมาณแล้วก็ความจำเป็นของคนทั้งตำบลด้วยก็มีทางเดียวต้องหวังพึ่งท่านและแล้วก็เหมือนมีหยาดฝนชโลมจิตใจเมื่อพวกเขาทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำที่พวกเขาขอพระราชทานความช่วยเหลือนี้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเราก็ได้ข้อสรุปในการกราบบังคมทูลว่าเห็นสมควรที่จะเป็นการก่อสร้างระบบประปาแล้วก็มีระบบกรองน้ำระบบประปาแล้วก็มีท่อประปาส่งไปยังหมู่บ้านซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับฎีกาเรื่องนี้ไว้เป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการลำดับต้นๆหลังจากที่ได้ทรงราชเป็นรัชกาลที่10จากการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศนำมาซึ่งแนวทางการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง16โดยจะก่อสร้างสถานีสูบน้ำจากคลองมะนังในพื้นที่บ้านผัง20ของนางอุทัยสุวรรณูซึ่งได้บริจาคที่ดินเพื่อการก่อสร้างส่วนถังเก็บน้ำจะตั้งอยู่ห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตรแต่เป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดของตำบลและเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์คือในตำบลเราเนี่ยแหล่งน้ำที่ว่าใหญ่ๆสามารถทำประปาได้ยันไม่มีเลยค่ะมีแต่สระซึ่งมันแก้ปัญหาไม่ตกอบต.เขาบอกว่าเขาไม่มีพื้นที่อยากได้น้ำในคลองมะนังนี่ค่ะก็ถามว่าถ้าที่มันตรงนั้นมันคือเราก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเขาขุดเป็นแหล่งน้ำทำเป็นแก้มริมอะไรคือได้ตรงนั้นนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเขาได้น้ำจากคลองนี้คือแก้ปัญหาได้ทุกหมู่บ้านเลยค่ะก็เลยบอกว่าเต็มใจจะให้ยินดีจะให้นะคะโครงการระบบประปาบ้านผัง16พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะเริ่มก่อสร้างในปี2562เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นระบบประปาสายหลักของตำบลนิคมพัฒนาโดยจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบประปาเดิมของแต่ละหมู่บ้านและจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรตำบลนิคมพัฒนา9หมู่บ้านกว่า 2,300 ครัวเรือนให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดปีเป็นน้ำประทัยที่หลั่งไหลมาให้กับคนตำบลนิคมก็คนจังหวัดสตูลด้วยเพราะว่าพระราชทานโครงการมาเนี่ยถือว่าเหมือนกับเป็นเกียรติประวัติของคนตำบลนิคมทำให้เราเนี่ยต้องระลึกถึงบุญคุณถึงบารมีของท่านซึ่งเมตตาให้กับคนตำบลนิคมได้ใช้น้ำได้อยู่อย่างมีความสุขต่อไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับ